เอาล่ะทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series คำลวงแสนรักนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่26กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็หมอซิงของเราเนี่ยที่กำลังเตรียมตัวนะฮะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาแทรกอีกหรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะฮะหมอซิงเนี่ยก็เตรียมจะไปเที่ยวแล้วนะฮะแต่อยู่ๆก็ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยแล้วนี่ล่าสุดยังเจอเรื่องของเหยียนเจอเนี่ยฮะที่โดนระเบิดอีกทุกคนโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่เรื่องมีแต่ราวเกิดขึ้นรอบตัวหมอสิงจริงๆเนี่ยฮะทุกคนแถมเรื่องนี้นะฮะตัวฉินเฟยเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยฮะหมอสิงเองเนี่ยฮะไม่ได้ไปทำงานเนี่ยฮะแต่ว่าไปฮิวติดใจตัวเองนั่นเองเนี่ยฮะนี่ถ้าเกิดฉินเฟยรู้ความจริงนะบอกได้เลยเนี่ยฮะต้องมีโกรธมีงอนกันแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ1สัปดาห์ก่อนเทมนี้หนาวสุดต้องดีสุดแน่พี่คะปากกาหรือเปล่าที่มาของปากกาหรือเปล่าฉันจับสอบไงฉันจับรางวัลอยู่ขอให้ได้ลองกระโดดร่มคู่กระโดดร่มกระโดดร่มคู่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 ปากกาเนาะสัญญาเหรอไม่เป็นไรค่ะขออีกเล่มค่ะเอาเล่มไหนคะมีถุงชิ้นกับซีนได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเรามันติดเกมเนี่ยช่วยลุ้นหน่อยลองกระโดดร่มคู่ลองกระโดดร่มคู่ลองกระโดดร่มคู่ยินดีด้วยค่ะคุณได้แก้วเก็บอุณหภูมินี่ค่ะขอชั้นอีกเล่มนี่ใช่ไหมความสุขคำลวงแสนรักตอนที่26ลู่เสียวเสียวคุณคือนักแสดงลู่เสียวเสียวเหรอคะเออใช่ค่ะฉันกับหลิวยืนเจอเป็นแค่เพื่อนเก่ากันเท่านั้นอ๋อเขาต้องอยู่โรงพยาบาลสักพักฉันก็เลยซื้อของใช้มาให้อ๋อสงสารน้องเหมือนกันเนาะนี่เป็นชุดกู้ภัยที่ถอดออกมาตอนที่หลิวยืนเจอผ่าตัดค่ะอุ้ยขอโทษนะคะนี่ไงอยากแก้แพ้ตอนนี้ฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนเก่ากันคุณอย่าเข้าใจผิดนะไม่ค่ะคุณเข้าใจผิดแล้วฉันกับเขาเคยเจอกันแค่ 2-3 ครั้งไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะคุณไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะลีเซียทำอะไรนะพวกเราตามหาเธออยู่นะค่ะสองวันนี้โรงพยาบาลยุ่งมากฉันก็น่าจะไม่มีเวลาตอนแรกยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงชีวิตก็สำคัญกว่างั้นคุณจะดูแลเขาให้ดีใช่ไหมคะเอาล่ะฉันส่งของเสร็จแล้วฉันไปนะคะโอ้ยสงสารน้องเหมือนแบบคนอกหักแบบแข็งแรงอ่ะอะไรอ่ะอะไรคือการแบบพกรูปไปเนี่ยขอโทษจริงๆนะคะผู้กำกับไม่มีปัญหาแต่วันหลังนะคะว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณแคนเซิลงานขอบคุณมากจริงๆโอเคค่ะขอโทษด้วยค่ะเสียวๆเธอไม่ค่อยกินอะไรเลยฉันซื้อของที่เธอชอบมาให้เอาไปกินหน่อยกินเสร็จแล้วพักผ่อนนะถ้าเขาฟื้นแล้วเดี๋ยวฉันเรียกเธอฉันไม่เหนื่อย
ันโทรขอโทษผู้กำกับแล้วแต่ว่าตอนนี้ต่อให้ผิดสัญญาฉันก็ไปไม่ได้สถานการณ์แย่มากเลยพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เขายังไม่ฟื้นเลยขอโทษนะเฉินเซินต้องให้นายจัดการเรื่องวุ่นวายอีกแล้วพูดอะไรเนอะฮะจะเกรงใจทำไมดีกับเขาจริงๆนะฉันแค่หวังให้เขาปลอดภัยนี่กลายเป็นว่ารักตัวละครตัวนี้แล้วเนี่ยตายแล้วมีใครคิดเหมือนกันไหมมีใครชอบเฉินเซินเหมือนเราบ้างสงสารเขาจังเลยคุณยังไงดีหลิวเย็นเจอคุณบอกให้ฉันมองไปข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในกระเป๋ากับใส่รูปคู่ของเราไว้ตลอดถูกคุณยังพกยาแก้แพ้ของฉันติดตัวแล้วพอฉันมีเรื่องก็มาดูแลฉันทันทีถูกฉันลองแล้วนะกับเฉินเซินฉันชอบเขามากเขาหล่อมีเงินดีกับฉันมากดีไปหมดทุกอย่างความรักความชอบมันไม่เหมือนกันคุณว่าความรักเป็นแรงดึงดูดที่อยู่ในยีนจริงๆใช่ไหมหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราลึกซึ้งเกินไปจนต่อมาไม่ว่าจะเจอใครก็รู้สึกว่าขาดอะไรไปนิดหน่อยอยู่เลยรีบตื่นเถอะถ้าคุณยังนอนต่อไปจะผอมลงอีกนะเลิกตึงใส่กันได้แล้วน่าสงสารมากเลยแผลไฟไหม้กินพื้นที่ถึง 40% ทำได้แค่ใช้ผิวหนังเทียมหลังจากปลูกผิวหนังแล้วต้องกินยากดภูมิจ่ายเยอะขนาดนี้คนทั่วไปจะจ่ายไหวหรือเนี่ยได้ยินว่าบ้านเขายังมีพ่อแก่ที่เป็นอัมพาตด้วยเสาหลักล้มลงแล้วตอนนี้จะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเขาเป็นทีมกู้ภัยเซียวอินถ้าบาดเจ็บแบบนี้เขาน่าจะมีเงินชดเชยนะแล้วตอนนี้ก็มีมูลนิธิมากมายที่จะเข้ามาช่วยเหลือโรงพยาบาลก็มีกิจกรรมบริจาคนี่อ๋อใช่ฉันนึกออกแล้วเดี๋ยวพวกเราเลิกงานไปดูกันเถอะ
ได้สิดูที่ปันไปดูหน่อยน่าสงสารจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ากิจกรรมบริจาคที่พูดถึงเมื่อกี้อยู่ที่ไหนเหรอคะคุณไปถามที่เคาน์เตอร์ชั้น1ได้เลยค่ะมีคนกำลังบริจาคเงินอยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะนี่เสียงผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่อนโยนมากเลยถึงแม้ใส่หน้ากากจะเห็นหน้าไม่ชัดเธอต้องสวยแน่ๆแต่ว่าเธอดูคุ้นๆนะดาราคุ้นนะคนสวยหน้าตาเหมือนกันหมดก็ได้ดาราท่านหนึ่งอ่ะเลือดเสียวๆยังไม่มาปกติจะมาก่อน2ทุ่มครึ่งแล้วก็อยู่เฝ้าเขาทั้งวันหลิวเย็นเจอเขาเป็นยังไงบ้างเหรอดัชนีคงที่น่าจะใกล้ฟื้นแล้วตอนนี้เธอคิดยังไงกันแน่คนที่ชอบทำเรื่องอันตรายขนาดนั้นอะแล้วยังมีศัตรูหัวใจอีกด้วยจะคิดมากไปทำไมเรื่องของความรู้สึกสุดท้ายแล้วก็ต้องดูความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายก็จริงรีบไปเถอะรีบไปจะไม่ทันแล้วนะใจมันชอบไปแล้ววะเนาะหลิวยินเจอ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 ได้ยินที่ฉันพูดชัดไหมฉันคือลีเซียรู้จักฉันไหมรู้จักอยู่แล้วลีเซียในที่สุดคุณก็ฟื้นแล้วนี่คุณรู้ไหมวันที่คุณถูกส่งมาโรงพยาบาลมันอันตรายแค่ไหนฉันตกใจแทบตายเลยวางใจเถอะการผ่าตัดที่ผอ.เก๋อทำให้คุณประสบความสำเร็จมากพักผ่อนเยอะๆนะทุกอย่างจะดีขึ้นหลายวันนี้ขอบคุณที่คุณดูแลผมนะผมรู้สึกได้งั้นคุณรีบหายเร็วๆนะโอ้ยเสียวเสียวเอานะเขาต้องรู้ดิอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่อยู่ดีมีติดคนจริงๆอ่ะฉันไม่อยากให้คุณไปเลยเด็กดีเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วนี่หลิวเหยียนเจอเพื่อนของคุณน่ะเขายังไม่หายดีเลยนะคุณไปแบบนี้ไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยเหรอมาคุณวางใจเถอะนะเมื่อวานผมไปเยี่ยมมาแล้วเจ้าหมอเนี่ยแข็งแรงเหมือนวัวฟื้นตัวเร็วมากเลยไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันขอไปส่งคุณเราจะได้แยกจากกันช้าหน่อยไม่ต้องหรอกคุณไม่ชอบแยกจากกันไม่ใช่เหรอผมไม่อยากให้คุณเสียใจก็นี่แหละเสียใจแล้วงั้นฉันช่วยถือกระเป๋าให้คุณก็ได้ไม่ต้องหรอกนี่คุณยกไม่ไหวหรอกตกลงกันแล้วนี่นะว่าวีเจอเฉิงไปส่งผมจะหมอเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมาแล้วรอผมนะผมมาพี่ใหญ่มาสักทีนะนายยังไม่มาเนี่ยฉินเฟยไปส่งที่สนามบินแน่เลยมาช่วยพูดหน่อยแล้วตั๋วล่ะตั๋วล่ะฉินเฟยก็อยู่ด้วยเหรอผมมารับหลอดสิงอ่ะคือว่าอาจารย์บอกว่าจะไปด้วยกันเลยแล้วผมเต็มคงจะได้ไม่พอไม่งั้นก็ได้พวกคุณไปเถอะได้เลยไปเร็วหน่อยนะจะไปรอหน้าประตูเอาล่ะเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วฉันจะรอคุณนะได้ดูแลตัวเองดีๆนะฮะฉันจะไปส่งคุณไงได้2เดือนผ่านไปเลยได้ไหมอ่ะฮะซีช่วงนี้พี่ยังอะไรนั่งหนาพี่ไม่ส่งข้อความหาหนูนานแล้วนะได้สนใจหนูแล้วใช่ไหมวีนว่ะเอ้ยซีซีวีพี่ยุ่งนิดหน่อยอ่ะเธอเป็นไงบ้างฟื้นตัวได้ดีไหมฟื้นตัวได้ดีมากขาไม่ค่อยเจ็บแล้วจริงสิพี่ชาย
คุณลุงคุณป้าเปลี่ยนบ้านที่พวกเราอยู่เป็นโฮมสเตย์แล้วหนูจะส่งรูปให้พี่ดูนะได้สิพี่ชายดูสิสวยไหมสวยมากเลยไม่ใช่ว่าใช่แล้วจะไปที่นี่เหรอทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่คุณส้มเอ้าคุณลุงคุณป้าพี่ชายมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอลุงคุณป้าไอ้ยาบอสทำไมทำไมไม่อยู่ริมทางคุณหมอสิงห์ฉันอยากให้คุณมาที่บ้านตั้งนานแล้วฉันดีใจจังเลยค่ะครับคุณเป็นผู้มีพระคุณของซีซีเลยนะคะเออคุณป้าพูดเกินไปแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณจริงๆนะคะเออนี่เชิญแขกมานั่งดีกว่านะอ๋อมาค่ะมาค่ะนั่งเลยนั่งหัวโต๊ะเลยนะคะเชิญไปเลยครับผมจะได้ครับคุณลุงคุณป้านะครับเชิญครับเดี๋ยวๆๆๆๆที่เขานะลูกนะคุณลุงคุณนี่ละเรียนมหาวิทยาลัยปกติไม่อยู่บ้านหรอค่ะอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่หมอสิงครับคือว่าผักพวกนี้เราปลูกเองทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วก็ไก่พวกนี้เป็นไก่บ้านที่เราเลี้ยงเองไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าคุณลองชิมดูนะว่าอร่อยไหมผมลองชิมนะครับผ่านหน้าผ่านตากันทุกคนเลยอ่ะอร่อยครับอร่อยก็กินเยอะๆนะปกติคนอยู่ในเมืองไม่ได้กินของพวกนี้นั่นสิครับพี่ฉินเฟยล่ะคะทำไมไม่มากับพี่ด้วยสั่งห้ามนะเขายุ่งเนี่ยก็หกก็ออกจากวงการแล้วจะยุ่งอะไรอีกดูเห็นเขาโพสต์ว่าอยู่ที่บ้านนี่นาซีซีครั้งนี้พี่ออกมาเองคนเดียวพยายามบอกพี่ชินเฟยโอเคไหมว่าพี่ทะเลาะกันเหรอหรือว่าพี่หนีออกจากบ้านหรือว่าเขาไล่พี่ออกจากบ้านเด็กน้อย2เดือนฮะกำหนดเวลา2เดือนฉันอยากลองดูว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองได้ไหมแล้วก็จะเซอร์ไพรส์พี่ฉินเฟยได้ไหมขอให้ได้เถอะอะไรอะไรคือติดภาพโอเปร่าเฮาส์ฟิวออสเตรเลียเหรอหรือเปล่ามีโคล่าเพื่อตัวฟิลได้นะทุกคนการตกแต่งอะไรได้นะไม่น่าหาไม่น่าโกหกเลยฮัลโหลทำไมคุณรับสายช้าจังยุ่งมากเลยเหรอเฮ้ยใช่แล้วเมื่อกี้หลับไปแป๊บนึงบินนานเกินไปเลยเหนื่อยนิดหน่อยทางนั้นอากาศเป็นไงบ้างเอาสภาพไปพอไหมก็ดีนะดูคุณดูที่ผมใส่สิทำไมคุณดูเหม่อๆแบบนี้ล่ะคุณไม่สบายเหรอเปล่านี่ผมสบายดีวางใจเธอฮะถ้างั้นคุณคงคิดถึงฉันใช่ไหมใช่พอคิดว่าต้องแยกจากคุณ2เดือนก็คิดถึงคุณแล้วเอ๊ะงั้นฉันไปเยี่ยมคุณดีไหมไม่ดีคุณตั้งใจเรียนเธอเรียนเป็นไงบ้างตามทันไหมอ๋ออย่าพูดถึงเรื่องเรียนเลยพูดแล้วปวดหัวชะมัดคุณอยู่ทางนั้นต้องพักผ่อนให้ดีๆนะดื่มน้ำเยอะๆต้องกินข้าวให้ดีใส่เสื้อผ้าอุ่นๆแล้วก็สัตว์ป่าที่เจอระหว่างทางห้ามแตะต้องมันเด็ดขาดนะเจอเฉิงบอกว่าหลังจากที่คุณไปเขาก็ยุ่งมากเลยแล้วเขายังพูดไม่รู้เรื่องอีกให้ฉันมาถามคุณใช่ผมยุ่งมากเลยใจมากเลยอ่ะชเฟอร์กลัวนางบินไปออสเตรเลียต้องไปประชุมอีกอ่ะแล้วผมจะโทรกลับหาคุณนะก็ได้ก็ได้รีบไปเถอะบ๊ายบายไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าหรอกจริงไอเฟลตุ๊กตาทีมโจ้ครบเลยนะเดี๋ยวขอไอเฟลด้วยนะเจอเชิงเมื่อกี้เสียวเฟยโทรหาฉันคราวหน้าถ้าเธอถามนายเรื่องฉันนายก็แต่งเรื่องมั่วๆไปอย่าบอกว่าไม่รู้
หมอสิงออกมากินองุ่นได้แล้วมาแล้วครับมาแล้วหวานไหมพี่เบาเร็วองุ่นหวานมากเลยค่ะโอ้ที่นี่รกไปหมดเลยเลิกดูเถอะมานั่งเร็วเอาเรื่องนะเนี่ยทำไมดูไม่มีชีวิตชีวาซะเลยเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรนี่ฉันก็แค่อึดอัดใจคิดถึงเธอเลยมาคุยกับเธอหน่อยไม่ใช่อึดอัดเหรอไม่ใช่ฉันอึดอัดกว่าพี่อีกรู้ไหมกิจกรรมบันเทิงอย่างเดียวของฉันตอนนี้คืออะไรก็คือดูละครดูหนังของพี่ไงยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าการแสดงน่ะต้องการพรสวรรค์จริงๆด้วยแรงมากได้มาไม้นี้ใช่ไหมชมให้เหลิง ฉันเคยชมให้เหลิงเมื่อไรฉันชมจากใจทั้งนั้นเพราะงั้นฉันเลยเปลี่ยนเส้นทางของฉันฉันว่าฉันฉลาดนะพี่ เอาล่ะพูดมาเถอะเกิดอะไรขึ้นเหรอหึไม่มีอะไรก็แค่เขาตัดสินใจมองไปข้างหน้าฉันก็ไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วก็แค่นี้แหละเดี๋ยวนะแต่พี่ไม่รับละครก็เพื่อเขานี่แล้วตอนที่เขาสลบอยู่พี่ก็ดูแลเขาอย่างดีฉันยังซาบซึ้งเลยไม่มีใครรู้เสียวเสียวฉันคิดว่าพี่ควรจะพูดกับเขาพี่ควรจะผลักประตูเข้าไปเลยพูดให้ชัดเจนเขาจะต้องซาบซึ้งแน่ๆนะพูดไปจะมีประโยชน์อะไรให้เขาขอบคุณฉันยอมแต่งงานด้วยเหรอNo way. เพราะตั้งแต่ต้นจนจบก็มีแค่ฉันคนเดียวที่เหนี่ยวดั้งเอาไว้ว้าวน่าเบื่อเสียวๆพี่ไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวฉันเห็นนะในสายตาของเขามีพี่พวกพี่สองคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วควรจะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้อาจจะแก้ปัญหาได้นะตรงไปตรงมามันไม่ง่ายขนาดนั้นฉันก็เคยคิดว่าบางทีตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มปิดบังฉันพวกเราอาจถูกกำหนดให้ไม่อาจกลับไปใกล้ชิดเหมือนเดิมได้อีกรันสกิชีเฮ้ยไม่เป็นไรคุยต่อเถอะไม่ได้แล้วต้องหลับละดับเธอต้องหลับละงานเธอสำคัญกว่าเหรินซื้อฉีฉันไม่รับสายก็แสดงว่าฉันยุ่งอยู่ไงแต่เธอออกจากวงการแล้วมีอะไรต้องทำดีฮะพระเจ้าบุญคุณของเธอทำเอาบริษัทแทบระเบิดทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยน้องชายเรียนชั้นไหนแล้วเหรอไม่ได้เรียนที่ฉันเราไหมหล่อขนาดนี้ชอบกินมันฝรั่งทอดไหมไปเที่ยวกับพี่มิ้นจ้าน่ารักจริงๆทำไมจู่ๆถึงมาหาฉันพี่เป็นพี่สาวผมมาหาพี่ไม่ได้เหรอโรงเรียนไม่ได้หยุดไม่ใช่เหรอไม่เรียนแล้วทำไมล่ะลู่อีเถิงนายไม่พูดใช่ไหมไม่เป็นไรฉันถามได้อย่าโทรหาแม่พี่ไม่แสดงละครได้ผมก็ไม่เรียนได้เหมือนกันเกี่ยวอะไรอ่ะเหมือนกันตรงไหนเนี่ยผู้ชายคนนั้นล่ะมีมารยาทหน่อยสิอะไรคือผู้ชายคนนั้นนั่นแฟนของฉันนะเขาไปทำงานที่ออสเตรเลียตามสไตล์การแต่งตัวของเขาและความเคยชินในการอ่านรวมถึงความอยากครอบครองที่เขามีต่อพี่เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นบุคลิกภาพแบบ INTJ 16ชนิด I หมายถึงเก็บตัว N หมายถึงสัญชาตญาณ T หมายถึงปัญญา J หมายถึงอิสระบุคลิกแบบเนี้ยมีแค่ 2% เพราะว่ามีน้อยพวกเขาถึงได้เย่อหยิ่งพวกเขามีความรู้แต่กลับไม่เคยฟังความเห็นของคนอื่นไม่สนใจความรักจู้จี้สรุปแล้วเป็นคนเลือดเย็นเห็นแก่ตัวชอบควบคุมและอาจพัฒนาเป็นมนุษย์ลุงด้วยฉินเฟยพี่ไม่ชอบให้คนอื่นมาวุ่นวายกับพี่ทำไมถึงยังอยู่กับเขาเรื่องของฉันกับสิงจื้อๆน่ะนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะสิงจื้อๆเหรอแม้แต่ชื่อก็ยังควบคุมได้อย่างมีเหตุผลผมได้ยินแม่บอกว่าเขาเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมมากเลยดีกับพี่มากแล้วก็ดีกับแม่มากๆแต่พี่เคยคิดถึงเจตนาที่เขาหรือเปล่าว
คนที่ยอดเยี่ยมอย่างเขาจะมาคบกับพี่ได้ยังไงอ่ะเขาจะต้องมีจุดประสงค์บางอย่างแน่ๆแล้วนะเนี่ยลูอีเถิงนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเขายอดเยี่ยมไม่มีทางคบกับฉันแปลว่าอะไรนายมาดูถูกฉันแบบนี้นะหาจะทำไมฮะออกจากบ้านของนายไปเลยไม่ได้ว่าผมไม่ได้พูดไปเถอะไปเด็กนี่มันปากลายนะเนี่ยตลอดทางนี่นายช่วยหุบปากให้สนิทไปเลยนะรู้ไหมรู้แล้วปากลายอ่ะสอบเข้ามัธยมผมยังไม่อยากสอบเลยพี่อยากเข้ามหาลัยเหรอทำไมไม่อยากสอบล่ะมีคนเก่งเทคโนโลยีหลายคนที่ลาออกกลางคันนะแล้วยังเป็นโรงเรียนระดับโลกด้วยก็มีบริษัทของตัวเองตั้งแต่ก่อนอายุ20ซะอีกผมไม่อยากเสียเวลาที่โรงเรียนไม่ได้นะลูกลูอีเฉิงนายพูดความจริงดีกว่าสอบไม่ได้เลยมาหลบอยู่ที่นี่ใช่มั้ยผมไม่เคยตก3อันดับแรกของชั้นนะคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มทุกครั้งอย่าคิดว่าผมเป็นเหมือนพี่ได้มั้ยขี้โม้ไปเถอะได้ถ้าอย่างนั้นก็ข้อนี้ถ้านายทำได้ฉันจะเชื่อนายแล้วกันเอเหรอเอเอาเอจริงๆด้วยนายมั่วใช่ไหมพวกเราว่าเส้นตรงออกมานี่ก็คือข้อที่3แล้วเมื่อเอมากกว่า0น้อยกว่า1มี2จุดที่เป็นจุดร่วมแต่ตอนที่เท่ากับ1เส้นตรง y เท่ากับ x ลบ2กับขอบส่วนที่แรงเงาข้อสรุปคือมีจุดร่วมจุดเดียวเท่านั้นติวเตอร์คนใหม่ไหมมีแค่เอที่คิดว่า3เป็นคำถามปลอมดังนั้นก็คือเอนี่ไงติวเตอร์คนใหม่เนี่ยฉินเฟยไงเฉเฟยดีไหมที่รักทำงานเสร็จแล้วเหรอคะนั่นใครอ่ะน้องชายฉันเองเสี่ยวเฉิงน่าจะสอบได้ไม่ดีกลัวพ่อแม่จับได้เลยมาหลบที่นี่น่ะอ๋อกินอะไรเหรอโอ้เพื่อนบ้านเขาเก็บองุ่นได้เยอะเลยให้ผมตะกร้าหนึ่งอ่ะเพื่อนบ้านอะไรขยันขนาดนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงเฮ้ hey, แล้วเพื่อนบ้านของคุณอายุเท่าไหร่เหรอสิงจือจือบอกฉันมาตามตรงเลยนะหาเรื่องแล้วที่โลกใต้ตอนนี้จะมีองุ่นได้ยังไงเด็กฉลาดอ่ะซิซีจะเบามือหน่อยอย่าเด็ดใบไม้ดีๆออกนะเอออะไรฉลาดนะพี่ยังเด็ดรากไม่เสร็จเลยนะโอ้แม่ค่อยๆนะเอ๊ะหมอสิงห์หมอสิงห์ลุงป้าหมอสิงห์ยุ่งอยู่เหรอไอ้ยาทำไมไม่ผมเองเอาไปปีนี้พิเศษมากจริงๆอ่ะนะสมบูรณ์แบบมากเก็บไม่ทันเลยนี่ออเดอร์ใหญ่อีกแล้วนะจะต้องขายในราคาสูงแน่นอนเลยอ่ะนี่เป็นแค่รอบแรกนะพอขายผลไม้ปีนี้ต้องคืนเงินกู้พวกนั้นได้แน่เลยถึงตอนนั้นจะมีเงินเหลืออีกปีพวกเราก็โอเคแล้วไอ้ยาคุณป้าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยตาขนเองนี่ขาถ้ายังบาดเจ็บอยู่อย่ามาทำเลยหนูหายดีแล้วไม่มีปัญหาไม่ใช่ก็ถามพี่สิงสิคะใช่ครับให้เธอได้ทำงานก็ดีนะครับฮะเอาละไอ้ป้ากับลุงน่ะขนกันเถิดนะเราจะนั่งพักเถิดนะผมเองครับผมเองครับโอ้ขอบคุณนะอันนี้จ้ะตอนนี้พวกเราไปเก็บองุ่นอีกสักรอบต้องส่งออกก่อนฟ้ามืดจะได้สดใหม่ไงพวกคุณลองชิมดูนะลองชิมดูหูรถก็เล็กไปปะไปกันเอาหน่อยนะครับเอาได้เลยครับไปกันเถอะไปก่อนนะหน่อยหน่อยเอาลาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไปพวกเราไปนั่งกันนะคุยกับพี่หน่อยทำไมไม่พอใจล่ะแม้แต่คนองุ่นที่ง่ายที่สุดก็ไม่ให้หนูทำที่บ้านมีเรื่องลำบากอะไรก็ไม่เคยบอกหนูเลยเมื่อก่อนก็เป็นแต่ตอนนี้หนักกว่าแต่ขาหนูหายดีแล้วพวกเขาก็ไม่เชื่องั้นเธอคิดไหมว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้
พราะพวกเขารักเธอมากใช่ไหมแต่หนูก็อยากทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้างแต่ว่าแต่หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้ให้พี่ช่วยเธอคิดนะจะทำอะไรได้บ้างทำอะไรเธอเคยดูคลิปแบบนี้ไหมเราเอาใจนักช็อปวันนี้299ไม่ขาย199ไม่ขายเพียงแค่ 29.9 ผลไม้สมพงษ์นี้ไลฟ์เหรอนี่เป็นแผนแรกที่พี่จะสอนเธอ499ไม่ขาย499ไม่ขายขายแค่699องุ่นที่ทั้งใหญ่ทั้งหวานส่งไปที่บ้านคุณทันทีซีซีเป็นใครขายองุ่นเหรอจะยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยจะเป็นใครเขาก็ดีกว่านายเอาขึ้นมาพี่บอกว่าแฟนพี่ไปทำงานที่ไหนนะก็บอกแล้วไงว่าออสเตรเลียนี่ถามจริงเหอะนายจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมเนี่ยฮะฉันไม่สนว่านายจะสอบหรือไม่สอบแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่หลบภัยกลับไปได้แล้วแม่ยังไม่สนใจผมพี่จะสนใจทำไมกันแล้วฮะแม่ยังไม่มาตามแสดงว่าผมอยู่ได้ไม่แน่แม่อาจจะหวังให้เราญาติดีกันก็ได้นะพี่สาวกลับไปเลยแต่น้องชายนี่แหละจะเป็นคนจับโป๊ะเนี่ยแผลน่ายังไม่สมานดีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องระวังกลับเข้าทีมจะซ้อมทันทีไม่ได้แล้วก็ห้ามออกกำลังกายด้วยเรื่องอาหารก็ต้องระวังเป็นพิเศษห้ามกินอาหารมันและเผ็ดให้กินโปรตีนเยอะๆยาที่หมอให้คุณต้องกินให้ตรงเวลานะฉันจะเตือนคุณทุกวันโอเคนิติบุคคลของมูลนิธิอนุมัติแล้วชื่อกตาที่เธอบอกชื่อไลฟ์บูกองทุนการกุศลนะรายละเอียดฉันส่งอีเมลให้เธอแล้วเธอสงสัยก็อ่านอีกรอบนะการรับประกันและเงินอุดหนุนทั้งหมดของสมาชิกกู้ภัยอยู่ในนี้หมดแล้วได้เดี๋ยวฉันถามนายก็ได้ตอนนี้ฉันยังไม่เข้าใจเธอกินไปเถอะในฐานะนักลงทุนฉันจะเป็นต้องพูดเรื่องนี้กับเธอให้ชัดเจนนะแล้วก็ทีมกู้ภัยหวังว่าเธอจะเข้าร่วมพิธีบริจาคของพวกเขาด้วยทำไมเหรอฉันเคยบอกเงื่อนไขแล้วคือฉันช่วยเหลือโดยไม่ประสงค์ออกนามฉันไม่ได้ทำเพราะหลิวเย็นเจอนั้นเมื่อก่อนน่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ฉันไปโรงพยาบาลฉันเห็นสมาชิกหลายคนที่ไม่ยอมรักษาเพราะฐานะทางบ้านลำบากน่ะครอบครัวของพวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียใจพวกเขาลำบากและฉันไม่อยากให้ใครมาแบกรับอีกพวกเธอสองคนก็รู้เมื่อก่อนฉันเกือบจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ฉันไม่ได้ยืนหยัดมากพอพวกเขากล้าหาญกว่าฉันฉันซ้ำฉันอยากใช้พลังของตัวเองเพื่อช่วยพวกเขาฉันเข้าใจแล้วเสี่ยวเหมยเธอไปบอกทีมกู้ภัยหน่อยว่าจะไม่มีพิธีเข้าร่วมนี้แล้วไปเลยไปเลยอยากรู้ว่าใครจะมาบอกความจริงกับเย็นเจอเนี่ยนี่ไง Book of Life Foundation 2 วันก่อนทีมของเราได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาและอีกฝ่ายยังก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรับประกันทางการแพทย์ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บโดยเฉพาะด้วยคุณว่าชีวิตมีสีไหมถ้ามีต้องเป็นสีฟ้าแน่นอนมีเพียงจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และสะอาดที่สุดถึงจะกล้าหาญไม่เห็นแก่ตัวขนาดนี้คิดถึงได้เลยหรออืมนี่คุณรับปากฉันนะคุณจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีและปลอดภัยไม่หรอกมั้งบังเอิญหรือเปล่าหมอสีผมคิดว่าต้องสูงกว่านี้หน่อยนะครับสูงอีกใช่ปิดได้เลยโอเค
ไอ้ยาราชาซอสไข่ปลาในโลกของผลไม้ซอสไข่ปลาแม้แค่ฟังดูก็รู้สึกแล้วว่าหรูหราแล้วก็มีระดับสูงอะนะพอถึงการประชุมการลงทุนคราวหน้าพอคนอื่นได้ยินว่าองุ่นของเราเหมือนซอสไข่ปลาจะไม่มาแย่งกันซื้อเหรอฮะรอหาเงินได้ปีหน้ามาเก็บองุ่นกันคุณลุงจะว่าไปนะครับคนสมัยนี้ชอบปลูกต้นไม้กับเลี้ยงสัตว์ปลูกเองกินเองหาเงินได้เยอะมากเลยครับหมอสิงห์คุณที่สมองไวจริงๆอะนะคอยดูนะพวกเราจะปรับปรุงโฮมสเตย์ของเราอีกครั้งเออที่รักถึงตอนนั้นผมจะซื้อกำไรทองให้คุณได้นะคุณกำไรทองที่เราวางซื้อให้เมียสิเขาอวดใหญ่เลยถึงตอนนั้นเราจะซื้อบ้านจะเอากำไรทองอะไรกันพอหาเงินได้แล้วพวกเราจะพาซีซีไปดูพิธีชักธงที่เมืองหลวงแล้วพวกเราก็จะไปพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ไปเมืองจีนดีไหมคุณลุงคุณป้าครับตอนนั้นพาซีซีไปที่หูไห่ผมจะพาเที่ยวเองครับตอนนั้นพาพี่ฉินไปด้วยได้ไหมหนูคิดถึงเขาแล้วพี่ชายพี่คิดถึงเขาหรือเปล่าเรื่องของผู้ใหญ่เด็กน้อยอย่ายุ่งเออโอ้โหนี่มาไม่ได้แกล้งเธอนะไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าคิดมากเลยนะคะกึ่งแรกตรงกับช่วงข้างขึ้น8ค่ำพระจันทร์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไปทางทิศตะวันตกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของท้องฟ้าจันทร์กึ่งหลังจันทร์กึ่งหลังตรงกับแรม8ค่ำตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของท้องฟ้าโอ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวออกเดี๋ยวตก เหมือนเล่นคำเลยสิงเสียวจือคุณทำอะไรอยู่ทำไมทั้งวันถึงไม่สนใจฉันเลยคุณเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไม่คิดถึงฉันเลยสักนิดหรออีกเดี๋ยวถ้าคุณวิดีโอคอลมาฉันจะด่าคุณให้คอยดูเหอะมาเลยคอมาเลยคลื่นความเย็นเข้าสู่เขตออสเตรเลียสิงเสียวจือเมื่อกี้ฉันเห็นข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีคลื่นความเย็นในออสเตรเลียสิงเสียวจือเมื่อกี้ฉันเห็นข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีคลื่นความเย็นในออสเตรเลียถ้าอุณหภูมิลดลงคุณเอาเสื้อไหมพรมหนาๆไปชุดเดียวจะพอใส่หรือเปล่าอ่ะคุณอย่าลืมนะสองวันนี้ถ้ามีเวลาต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้างด้วยคุณเหนื่อยขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีห้ามป่วยเด็ดขาดนะได้ยินไหมมันจะดีหรอผู้หญิงเนี่ยนะปุบปากเลยนะแม่ป่ะแม่ป่ะสวัสดีครับมาส่งพัสดุครับขอบคุณค่ะทั้งมือของซีซีเหรอลูอีเฉิงนายเราหน่อยได้ไหมฉันให้นายไปล้างองุ่นนะไม่ใช่ไปปลูกฉินเฟยผมขอคัดค้านผมยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้แรงงานเด็กมันผิดกฎหมายนะเรื่องมากนักก็ไปหาแม่สิไปเลยอร่อยอ่ะก็พี่ซื้อมาแล้วนี่ส่งไปให้พ่อแม่สองลังแล้วก็ส่งไปให้คาฟี่พี่จือจูเสียวเสียวหลินซือฉีคนละสองลังที่โรงพยาบาลให้ซีซีส่งไป20ลังเลยก็แล้วกันนี่ฉันส่งไปให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนของนายด้วยดีหรือเปล่าฮะถูกหลอกแล้วยังจะช่วยเขาอีกนะฉินเฟยพี่ระวังหน่อยเถอะถ้านายพูดดีๆไม่เป็นทั้งนั้นก็คุบปากไปเลยจะซื้อมาจากซีซีไม่ใช่หรอสิงจือกำลังหลอกพี่เขาต้องมีปัญหาแน่มีปัญหาอะไรนายหาเรื่องใช่ไหมเนี่ย
ตอนนี้ผมมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าเขาไม่อยู่ออสเตรเลียแน่นอนตอนนี้ฉันมั่นใจเต็มร้อยว่านายต้องออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยพี่ทำอะไรนะชิบไปผมไม่ได้บอกว่าจะไปดึกๆป่านนี้พี่ทนเห็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ร่อนบนถนนหรอผมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะเพราะมันพูดเก่งจริงเลยเด็กคนนี้กลัวจะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายแห่งสวยใช่ไหมพี่มองคนผิดพี่ขายนะผมไม่ได้ซ้ำเติมพี่นะผมกำลังช่วยพี่ผมพิสูจน์ได้สูอะไรองุ่นที่ซีซีส่งมาให้เรียกว่าองุ่นชายมัสแคทต้องการสภาพแวดล้อมการเติบโตที่ดีมากๆตอนที่พี่วิดีโอคอลกับสิงจื้อองุ่นที่เขากินคือองุ่นชายมัสแคทเหมือนกับที่ซีซีส่งมาแต่อากาศของออสเตรเลียปลูกองุ่นชายมัสแคทไม่ได้หรอกดังนั้นสิงจื้อไม่ได้อยู่ออสเตรเลียเขาอยู่กับซีซีนี่ก็คือหลักฐานของนายอย่างนั้นเหรอเก่งทำไมออสเตรเลียซื้อองุ่นกินไม่ได้เหรอต้องปลูกกินเท่านั้นนึกไงอะฮะถ้างั้นทดสอบกันไหมล่ะหนาอีกมันไม่หนาแล้วนะโอเคนี่แหละตุ๊กตาหมีนะโคลาแค่นี้แล้วหรอเอ๊ะเสียเฉิงเหรอวันนี้พี่สาวผมบอกว่าคุณอยู่ออสเตรเลียอ๋อได้รับองุ่นที่คุณส่งมาแล้วรสชาติไม่เลวเลยฉันไม่ได้ส่งไปจะเป็นน้องสาวชื่อซีซีส่งไปให้พวกนายเขาบอกว่าองุ่นปีนี้ผลผลิตเยอะก็อยากให้พี่ชินเผยลองชิมองุ่นนี่หน้าตาเหมือนของเพื่อนบ้านคุณเปรียบเลยอ่ะผมนึกว่าคุณเป็นคนส่งมาซะอีกฉันอยู่ออสเตรเลียจะส่งให้นายได้ยังไงกันเล่าคุณอยู่ต่างประเทศตั้งหลายวันไม่ออกไปเที่ยวเลยเหรอ ได้ไปโรงอุปกรณ์ซินนี่หรือยังส่งรูปให้ดูหน่อยสิครับ งานที่โรงพยาบาลยุ่งมากไม่มีเวลาออกไปเลยอ๋อน่าเสียดายนะครับคุณอยู่ออสเตรเลียทุกวันอย่าไปฟังที่เขาพูดเลยไว้ต่อต้านอ่ะเห็นแล้วเหมือนคุณเลยสวยอ่ะเสียวเฟยทำการบ้านเสร็จหรือยังแน่นอนสิฉันกำลังทบทวนตามแผนของคุณอยู่นะฉันทบทวนเรื่องเรขาคณิต3มิติแล้วก็วันนี้ฉันผิดแค่2ข้อเองฉันรู้สึกว่าเรขาคณิต3มิติง่ายกว่าฟังก์ชันอะไรพวกนั้นหน่อยอ่ะจะพูดอะไรเพียงแค่มันพิสูจน์ว่าเป็นแนวตั้งหรือขนานกันแล้วก็ไม่ต้องท่องสูตรด้วยนะพี่เร็วหน่อยเสียวเฟยไม่จอดำล่ะเป็นอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรแค่ค้างนิดหน่อยอ่ะวันนี้ทางชั้นฝนตกที่นั่นอากาศเป็นไงบ้างเหรอซิดนีย์อากาศสดใสนะดาวที่นี่สวยมากสวยเหมือนตอนที่เราตั้งแคมป์เลยผมอยากดูผมอยากดูผมไม่เคยเห็นดาวที่ซิดนีย์เลยได้สิรอเดี๋ยวนะจะให้เธอดูดูสิสวยไหมไอสวยเสี่ยวเฟยดวงจันทร์ลอยบนผิวทะเลผู้คนต่างฉลองประโยคต่อไปคืออะไรนี่หมอสิงถ้าหากว่าคุณจะทดสอบฉันแล้วก็งั้นฉันวางสายแล้วนะจันทร์เดียวกันประโยคต่อไปก็คือเสี่ยวเฟยผมคิดถึงคุณ นี่กรอนบ้าอะไรของคุณนะทั้งผิดทั้งไม่คล้องจองเลยมีแค่เนื้อหาที่พอใช้ได้เอาล่ะวันนี้ขอกันแค่นี้นะคุณต้องรีบพักผ่อนนะฉันจะได้ทบทวนแล้วพรุ่งนี้ค่อยติดต่อกันใหม่ได้สิรีบนอนเธอฝันดีนะคุยเก่งนะเดี๋ยวเอาพระจันทร์มาเป็นแบบจุดตั้งข้อสังเกตเนี่ยยิ้มแบบนี้หมายความว่าไงเนี่ยสิงจื้อบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสมันผิดตรงไหนเหรอพี่นี่สิงจื้อฉลาดเกินไปหรือพี่โง่กันแน่ฮะเขาหลอกพี่เหมือนคนโง่เลยมันชัดขนาดนี้พี่ดูไม่ออกเหรอมาเถอะตามผมมานายจะทำอะไรอีกเนี่ยดวงจันทร์เดียวกันดูสิพี่ดูพระจันทร์นี่สิจันทร์กึ่งแรกตรงกับช่วงข้างขึ้น8ค่ำพระจันทร์หันไปทางทิศตะวันตกจันทร์กึ่งหลังตรงกับแรม8ค่ำพระจันทร์หันไปทางตะวันออกสูตรนี้ใช้ดูวิถีของดวงจันทร์ในซีกโลกเหนือ
ส่วนดวงจันทร์ในซีกโลกใต้จะตรงข้ามกับพวกเราทั้งบนล่างซ้ายขวานี่คือพระจันทร์ของออสเตรเลียวันนี้นี่คือพระจันทร์ที่สิงจื่อให้พี่ดูเมื่อกี้ตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเด็กมาฉลาดสิงจื่อไม่ได้อยู่ออสเตรเลียเขาอยู่ที่ซีกโลกเหนือเหมือนพี่อีกอย่างดวงจันทร์ของสิงจื่ออยู่ทางทิศตะวันตกแต่เราอยู่ทิศตะวันออกแสดงว่าที่ที่เขาอยู่เวลาช้ากว่าและลองติจูดก็เล็กกว่าตำแหน่งก็น่าจะเป็นทิศตะวันตกอย่างเช่นที่ที่ปลูกองุ่นอำเภอหลินคังน่ะน่าจบเอาละทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่26นั่นเองนะฮะดูเหมือนว่านะตอนนี้นะฮะแผนการที่จะหนีไปฮิวใจของหมอสิงห์เนี่ยกำลังจะโดนเปิดโปงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนเพราะว่าน้องชายตัวดีนะฮะอย่างเสี่ยวเฉิงเนี่ยก็ดันมาสังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมที่ออสเตรเลียเนี่ยถึงมีองุ่นด้วยนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยตัวหมอสิงห์เองเนี่ยก็บอกว่าเพื่อนบ้านนะฮะเอาองุ่นมาให้นะฮะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันนะฮะที่CC เองเนี่ยก็ดันไลฟ์ขายด้วยทุกคนก็ยิ่งโป๊ะแล้วโป๊ะอีกนะฮะและด้วยความฉลาดของเสี่ยวเฉิงทุกคนก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยก็จะมองเกมขาดไปซะหมดนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยฝั่งของฉินเฟยเองนะฮะก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าตัวหมอสิงจะหลอกตัวเองด้วยซ้ำนะฮะนี่ถึงขั้นจะไล่น้องชายกลับบ้านนะฮะแต่จนสุดท้ายนะฮะน้องชายเองเนี่ยก็หาข้อพิสูจน์มาจนได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอสิงเนี่ยไม่ได้อยู่ออสเตรเลียนะฮะแต่อยู่ที่หลินคังนั่นเองทุกคนเพราะว่าจังหวะที่วิดีโอคอลนะครับแล้วก็ถ่ายรูปพระจันทร์มาเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าจริงๆนะเนี่ยพระจันทร์ที่หมอสิงห์ถ่ายมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝั่งใต้นะฮะแต่อยู่ที่ฝั่งเหนือนั่นเองทุกคนอะไรมันจะฉลาดขนาดนั้นนะฮะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ตัวฉินเฟยเองเนี่ยเพิ่งจะเรียนเรื่องนี้ด้วยนะฮะทุกคนก็ยิ่งถูกเป๊ะไปใหญ่เลยนะฮะทีนี้คิดว่าเดี๋ยวยังไง EP หน้าเนี่ยฉินเฟยเองนะฮะน่าจะบุกไปที่หลินคังแน่นอนนะฮะแต่จะบอกหมอสิงห์ก่อนหรือเปล่าอันนี้นี่สิต้องรอดูกันต่อนะฮะทุกคนแต่เชื่อว่ายังไงการไปหลินคังในครั้งนี้ของฉินเฟยเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยหมอสิงห์นะฮะถ้าเกิดโดนจับได้เนี่ยไม่รู้จะตอบคำถามฉินเฟยยังไงนะฮะทุกคนเพราะว่าโอ้โหเหมือนกับว่าแสดงละครมาตั้งหลายวันนะฮะว่าตัวเองอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะทุกคนแล้วด้วยความที่ฉินเฟยก็ไม่ได้ระแวดระวังอ่ะไม่ได้คิดว่าหมอสิงเนี่ยจะหลอกตัวเองนะฮะไม่รู้ว่าจะเสียความรู้สึกนะฮะหลังจากที่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวไว้รอดูกันต่อแล้วกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ก็ต้องบอกว่ายังขมไม่หายนะฮะทุกคนนั่นก็คือคู่ของพี่เสี่ยวเสี่ยวแล้วก็ตัวเหยียนเจอนั่นเองทุกคนตอนแรกเราก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงผ่านเรื่องอุบัติเหตุครั้งนี้ไปได้เนี่ยทั้งสองคนน่าจะปรับความเข้าใจกันนะฮะแต่ด้วยจังหวะที่เหยียนเจอเนี่ยฟื้นขึ้นมานะฮะโอ้โหกลายเป็นว่าดันไปเจอกับคุณน้องพยาบาลแน่ทุกคนแล้วก็ทำให้ครั้งนี้เสี่ยวๆเองเนี่ยถึงกับต้องถอยออกมาแน่ทุกคนแล้วเหยียนเจอเองดันเข้าใจผิดนะฮะว่าคุณน้องพยาบาลเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองแน่ก็ยิ่งทำให้ต้องถอดใจเขาไปใหญ่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้เห็นนะว่าจริงๆตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ยังรักกันมากๆนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมคุยกันเท่านั้นเองนะฮะและนี่ล่าสุดเหยียนเจอนะฮะก็เห็นมูลนิธินะฮะที่เสี่ยวๆเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาอีกทุกคนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนะฮะได้เจอกันด้วยวิธีนี้หรือเปล่านะฮะทุกคนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ